ดีค่ะพี่ขาสวัสดีนะคะวันนี้เรามารีวิวสปอร์ตมิกกันนะคะตัวนี้จะเป็นงานรวมกีฬานะคะงานรวมกีฬามีเสื้อแล้วก็มีกางเกงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเรามาดูเสื้อก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาดูเสื้อก่อนนะคะหนูจะบอกว่ารหัสนี้หนูเปิดรีวิวเยอะมากพี่เยอะมากๆเลยนะคะคือน่าจะเกิน10ลูกอะนะคะเปิดทุกลูกคือสวยทุกลูกจริงๆนะเดี๋ยวเรามาดูรหัสนี้กันนะคะว่าออกยังไงนะคะออกแบบไหนนะคือออกวอร์มเยอะมากพี่ดูดิไอดาร์ทวอร์มไอดาร์ทวอร์มโอ้ยไนกี้วอร์มโอ้ยตายแล้วโหตัวนี้งานวินเทจออกวอร์มเยอะมากค่ะพี่ค่ะออกวอร์มเยอะมากนะคะหนูแยกให้พี่ดูนะว่าพูม่ากระสอบเดียวโอ้ยพูม่าติดกันเลยกระสอบเดียวนะคะกระสอบเดียวมีอะไรบ้างในกระสอบนะคะนี่หนูแยกให้พี่เลยนะนะคะคือเปิดแล้วเนี่ยได้วอร์มเยอะได้แจ็คเก็ตผ้าร่มเยอะได้แจ็คเก็ตวอร์มเยอะนี่คุ้มนะคะเพราะงานตัวนี้หนูจัดโปรโมชั่นโอ้ยพูดไม่อีกแล้วหนูจัดโปรโมชั่นอยู่นะคะซึ่งเป็นงานที่เราขายเคลียร์นะคะเนื่องจากงานตัวนี้เนี่ยเราไม่เอาตู้เข้ามาแล้วนะคะเราก็เลยขายเคลียร์ไปเลยพี่จ๋าใครรับกี่กระสอบก็แจ้งมาเลยเพราะจัดโปรแค่7ลูกที่มีค่ะหมดนี้ก็ไม่มีแล้วนะคะกระสอบเบอร์1เกรด 3A แต่พี่ซื้อได้ในราคาแค่เบอร์2พี่คิดดูแล้วกันนะคะกระสอบเบอร์1เกรด 3A นะคะงานดีงานสวยเพื่อนเสียตำหนินี่แทบจะไม่มีเลยพี่งานขาดนี่คือไม่มีเลยนะนี่คือหนูแยกให้พี่ดูเลยนะว่าออกอะไรบ้างนะคะงานคือไม่มีของเด็กบนนะคะเป็นของผู้ใหญ่ทั้งหมดมีเป็นพวกเสื้อวิ่งก็มีนะไนกี้นะคะแล้วก็มีเป็นเสื้อปั่นจักรยานก็มีพี่ที่ด้านหลังเป็นกระเป๋าเยอะๆอ่ะนะคะจำนวนหนูจะลงแจ้งเอาไว้ให้ใต้โพสต์ด้านล่างนะคะไนกี้นะคะได้ยี่ห้อเยอะพี่โอเคเดี๋ยวเรามาดูกางเกงกันมั่งพี่เดี๋ยวเรามาดูกางเกงกันมั่งนะคะโอ้ยฟิลล่าสีขาวจะใหม่ไปไหนเนี่ยแป๊บนึงนะคะขออนุญาตตั้งกล้องก่อนโอ้ยสวยมากเลยพี่จ๋าจัดไปโอ้ยพูม่ารีบบอกได้งานวอร์มเยอะกว่าผ้าร่มนะนะมีกางเกงเมาเทนด้วยผ้าร่มตัวนี้วอร์มนะคะวอร์มอาดิดาสโอ้ยอาดิดาสอีกแล้ววอร์มอาดิดาสอีกแล้วโอ้ยไนกี้โอ้ยสอบเดียวแบบได้ตัวนี้อะไรอ่ะสวยนี่นะคะโอ้ยเมาเทนค่ะนี่ผ้าวอร์มพี่ผ้าวอร์มนะคะผ้าร่มผ้าร่มใหม่มากค่ะผ้าใหม่มากพี่งานไม่ค่อยยับด้วยนะคะนี่นะคะโชม่าสปอร์ตดูสีดินี่คือกระสอบเดียวนะคะกระสอบเดียวที่ออกนะคะหนูแยกให้พี่ดูว่าไนกี้พูม่าว่าออกแบบป้าพูม่าอีกละออกงานประมาณไหนยังไงนะคะนี่กางเกงเมาเทนนะคะนับต่อไปเลยอ่ะพี่ไอ้กางเกงมัลเทนหลายตัวเลยนะอะรหัสนี้เลยพี่จ๋าแคปได้เลยนะคะสอบถามทางไลน์หรือทางเพจ Facebook ของทางร้านได้เลยสวัสดีค่ะ